ครับพี่มนต์สวัสดีครับค่ะเอ็ดพรุ่งนี้อย่าใส่รองเท้าแตะไปนะบอกเอวินด้วยอ๋อครับผมโอ้เขาไม่ให้เข้านะถ้าใส่แตะอ๋อครับผมโอ้กระทรวงเขาไม่เข้าค่ะลงทุนด้วยนะค่ะอ่ะเป็นไงบ้างนะคะตลาดปิดไปแล้ว1418เอ็ดไหวเปล่าก็เราเห็นแรงพยุงอยู่นะครับค่ะบริเวณ1417ที่เราคุยกันภาคเช้านะครับค่ะว่าวันนี้แนวรับทยอยมาแถวเนี้ยนะครับก็น่าจะมีแรงรับแล้วก็ดีขึ้นมาได้นะครับค่ะแต่ดูแล้วเนี่ยตลาดที่ลงมานะครับส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเอฟเฟกต์ตัวเบเหมือนกันนะครับเอาเหรอเบลงมา 7% นะครับอ๋อเหรอการลงมามัน 7% ก็กดดันดัชนีได้มันเกือบ3พอยต์นะครับก็ถือว่าถ้าหักตรงนี้ออกไปก็ตลาดไม่ได้ลงเยอะอะไรนะครับยังเป็นภาพของการปรับฐานในเทรนด์ที่มองว่ายังมีภาพของการฟื้นตัวได้ต่ออยู่นะครับเดือนนั้นสัปดาห์หน้าเองเนี่ยผมคิดว่าตัวตลาดเองนะครับจะมีภาพของการอาจจะย่อมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็แข่งตัวขึ้นนะครับแนวรับก็อยู่ที่1410จุดนะครับกับ1407จุดนะครับแล้วก็ในส่วนตัวแนวต้านเนี่ยนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับดูที่1432นะครับกับ1450จุดจ้าภาพของตัวตลาดยังคงเหมือนเดิมนะครับยังคงมองซีนเมนต์ของตัวฟันโฟลว์นะครับน่าจะเป็นภาพของการทยอยไหลเข้าในส่วนตัวตลาดหุ้นไทยต่อแล้วก็ประเด็นของตัวปัจจัยหนุนนะครับสัปดาห์หน้าคงเป็นเรื่องของตัวงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับซึ่งกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยนะครับเขาจะมีการนำเข้าหาเรือครม.นะครับทุกวันอังคารเลยนะครับตลอด3สัปดาห์ข้างหน้าเพราะฉะนั้นตัวหุ้นรับเหมาเองเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มที่เอาผู้ฟ้องขึ้นมานะครับรับกระแสเรื่องตัวการลงทุนแล้วก็น่าจะดึงเซนเมนต์ของตัวโดเมสติกในประเทศโดยรวมเนี่ยมีภาพบวกขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวเด่นๆสัปดาห์หน้าก็ยังคงมองITDครับยังเป็นตัวที่เรามองว่าน่าสนใจวันนี้ปิดก็ถือว่าวโอเคนะครับ 8.95 ก็ยังเป็นแท่งเขียวอยู่แล้วก็ยังคงต้องลุ้นนะครับเบรกผ่านที่ระดับ9บาทเพื่อไป 9.3 และ 9.5 เหมือนเดิมนะครับแนวรับก็อยู่ที่บริเวณ 8.7 นะครับผมสำหรับตัว ITD ครับค่ะถัดมาตัวที่ปิดสวยนะครับคืออมตะนะครับอมตะเนี่ยที่เราแนะนำไปก็คือประเด็นตัวอมตะ VN นะครับมันจริงด้วยเนาะครับปิดที่บริเวณ15บาทติดก็ถือว่าค่อนข้างสวยแล้วก็ใกล้ชนกับมูลค่าพื้นฐานที่เราวางไว้ที่16บาทติดแต่ว่า16บาทติดเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้รวมนะครับในเรื่องตัวผลบวกจากตัวอมตะ VN นะครับที่เราเคยเกิดไปก่อนหน้านี้นะครับว่ามันจะเป็นเบนฟิตเพิ่มให้กับตัวอมตะ VN ได้ประมาณ4บาทถึง8บาทนะครับเพราะฉะนั้นได้รวมแล้วตัวอมตะเราก็ถือต่อนะครับดูแนวต้านถัดไปบริเวณ15บาท50นะครับแล้วก็16บาทส่วนตัวแนวรับเองเนี่ยการขึ้นมาแบบนี้มีควรย่อหลุดบริเวณ 14.7 กับ 14.5 ครับแล้วก็มาดูตัวที่ปิดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าถือว่าค่อนข้างโอเคตัวไหนสภานะครับอ๋อสภาเอสพูดไปเท่าไหร่9บาท30 9.75 ไปไม่ทะลุอีกแล้วชนก็ทำ all time high ใหม่นะครับแล้วก็ย่อลงมาก่อนหุ้นตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับขึ้นแรงๆไม่ได้มีย่อลงมาบ้างนะครับแต่เทรนด์โดยรวมก็คือกำไรโตดีนะครับมีการขยายสาขาเชิงรุกเรามีการปรับพื้นฐานขึ้นนะครับจาก10บาท20ครับขึ้นสู่ระดับ11บาท20ก็ยังคงเป็นหุ้นที่ใครมีอยู่นะครับก็เล็กโปรฟิตรันได้สำหรับตัวปลาใครเข้าใหม่เนี่ยนะครับก็ดูบริเวณ9บาทไว้นะครับไม่ควรย่อหลุดถ้าหลุดก็ตอปลอดขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าคนที่เขาถือมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมีหลายคนที่ถืออยู่ด้วยเขามองภาพเชิงบวกแล้วก็ต้นทุนเขาได้เปรียบเราเยอะครับผมครับผมตัวสปาคุณเข้าทีหลังก็ต้องดูนิดหนึ่งนะครับค่ะครับสปามันเป็นไส้อยู่ข้างบนนะเอ๊ะแท่งเทียนทำไมทำไส้ไว้ทำไมไม่ทำเป็นเต็มแท่งอ่ะเครื่องครับก็คงมีคนเทคทำกำไรกันออกมาบ้างครับตอนนี้ภาพตลาดโดยรวมมันค่อนข้างวอลาไทล์เหมือนกันนะครับแต่แนวโน้มดีนะครับกำไร Q3 ก็มองไว้ที่ระดับประมาณ25ล้านบาททำตามเทคนิคที่โตสวนกระแสนะครับเห็นว่าผลกระทบจากเรื่องตัวเหตุระเบิดกลางเมืองแทบไม่ได้กดดันเรื่องตัวเองเลยค่ะเอ้ยหมดแล้วยังของเอสอ่ะมีทีวีเทนเดอร์นะที่คุยกันเช้าโอเคเขาไม่ลืมนะเพราะรูปหล่อเขาไม่ลืมนะจ๊ะมีคนแซวพอดีนะครับก็ดูแล้วตัวนี้ก็น่าจะไปต่อนะครับเรามองกำไร Q3 ประมาณ10ล้านบาท Q4 น่าจะดีกว่านี้นะครับจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยกำไรตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับไม่ได้ดีเลิศหรือว่าไม่ได้แย่นะครับเป็นเทรนด์ของการเติบโตอยู่นะครับเราวางมูลค่าพื้นฐานไปที่3บาทติด
ีนี้แล้วก็4บาท10ปีหน้านะครับตัวนี้เนี่ยผมมองว่าลุ้นนะครับเบรกบริเวณ 2.48 ได้จะสวยเลยนะครับพี่รอ 2.5 ตอนนี้มันมาดูยืน 2.4 ได้แล้วเนี่ยเราจะไปเหนือ 2.48 รอบนี้ก็น่าจะเห็นภาพของการแกว่งขึ้นไปที่ 2.6 นะครับแล้วก็ 2.8 อีกรอบนะครับได้ค่ะก็หมดแล้วแล้วฟิวเจอร์ล่ะคะตัวฟิวเจอร์ก็เหมือนเดิมนะครับถือหน้ารองต่อไม่หลุด 915เราถือต่อครับถือหน้ารองต่อนะครับถ้าหลุดนี้ก็คือล็อกโปรฟิตนะครับข้างบนเราอยู่928กับ940เหมือนเดิมนะครับทองคำก็ไม่หลุด1173นะครับก็ถือรองต่อถ้าหลุดก็ล็อกหน้ารองไว้นะครับข้างบนเรามองที่1190กับ1200แล้วเหมือนเดิมเนาะครับผมขอบคุณนะสวัสดีครับผมค่ะค่ะแล้วก็เป็นรายละเอียดคุณ